โอเคครับผมก็สวัสดีครับพบกับผมตัวเล็บเช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม Summoner War Chronicle นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงระบบรูนแล้วก็รูนที่3ตัวหลักในการที่พาผ่านดันเจ้า3เกรอหรือ3กี้ที่ทุกคนเรียกกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การคัดรูนกันก่อนนะครับผมว่ารูนแต่ละเม็ดคัดยังไงรูนมีรูนอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมก็มีรูนอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับรูนแรกเนี่ยจะเป็นรูนพลังนะครับถ้าในชื่อภาษาไทยนะครับก็เมื่อใส่2ชิ้นเนี่ยก็จะได้ HP 15% นะครับรูนที่2รูนพิทักษ์นะครับเมื่อใส่2ชิ้นเนี่ยก็จะได้เดฟ 15% รูนที่3เป็นรูนดาบนะครับใส่2ชิ้นได้คลีเรท15ไม่ใช่15ดิ 12% นะครับผมรูนนี้ก็จะใส่พวกตัวดาเมจนะครับรูนที่4เป็นรูนโทสะนะครับใส่4ชิ้นจะได้ครีดาเมจ 40% นะครับมันก็จะไปใส่คู่กับรูนดาบจะเป็น4กับ2จะเป็น6พอดีนะครับเห็นไหมรูนที่5นะครับเป็นรูนพิฆาตนะครับจะใส่แล้วจะได้แอคแท็ก 35% นะครับรูนที่6เป็นรูนฉับไวนะครับใส่แล้วจะได้แอคแท็กสปีดเพิ่ม 25% หรือรูนสวิปที่ทุกๆคนในภาคที่1เล่นกันนะครับต่อมาเป็นรูนสมาธินะครับใส่แล้วจะได้แม่นยำเอฟเฟกต์นะครับรูนเนี้ยหลังๆเนี่ยน่าจะต้องใช้นะครับน่าจะต้องไปฟาร์มเพิ่มนะครับต่อมาเป็นรูนต้านทานนะครับใส่2ชิ้นต้านทาน 15% นะครับอันนี้เป็นรูนใหม่ที่เข้ามาในสมณโณภาคนี้คือรูนล่วงรู้นะครับใส่แล้วจะเพิ่มการหลบหลีกนะครับ 15% ต่อมาคือรูนประสานนะครับใส่2ชิ้นแม่นยำ 15% แม่นยำ 15% เนี่ยมันเอาไว้เจอกับหลบหลีกนะครับแม่นยำเอฟเฟกต์เนี่ยจะไว้เจอกับต้านทานนะฮะต่อมาก็จะเป็นรูนสตันนะครับมึนงง 17% ใส่4ชิ้นนะครับสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นรูนแวมไพร์ใส่แล้วจะดูดเลือดใส่4ชิ้นนะครับใส่แล้วมอนสเตอร์ที่เราตีเนี่ยก็จะสามารถดูดเลือดได้นะฮะทุกๆรูนจะใช้ในสถานที่ที่ต่างกันนะครับผมจะพูดรูนซัก4ชนิดก่อนในเบื้องต้นละกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวไปด้วยเดี๋ยวพอเราไปในคอนเทนต์ถึงกลางเกมหรือเอ็นเกมปลายเกมแล้วเนี่ยเราค่อยมาพูดถึงรูนอื่นๆว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงเพราะว่าผมยังไม่ชัวร์ด้วยว่ารูนแต่ละชิ้นที่มันเป็นเอฟเฟกต์ใหม่เนี่ยมันจะเอาไปใช้ยังไงบ้างอ่ะวันนี้เราจะพูดถึงรูนพลังนะครับผมรูนดาบรูนโทสะนะครับแล้วก็รูนต้านทานแถมอีกอันนึงเป็นรูนหลบหลีกแล้วกัน5อันนะครับการดูออฟของรูนพลังเนี่ยนะครับเวลาเราเลือกออฟนะครับเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ลองเทียบแบบนี้แล้วกันนะครับเวลาเราจะเลือกออฟลองนะครับเบอร์1เนี่ยมันจะเป็นแอคแท็กดิบอยู่แล้วนะครับออฟลองเนี่ยสมควรที่จะต้องมี HP เปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับ HP ดิบมันจะดีเพราะว่าเวลาเราอัพไปแล้วเวลามันลง HP ดิบหรือ HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะช่วยให้รูนเม็ดนั้นน่ะมีค่าพลังที่สูงนะคะเวลาเราจะเลือกใส่ก็เลือกเป็น HP เปอร์เซ็นต์ HP ดิบมีต้านทานหรือมีแม่นยำเอฟเฟกต์อะไรแบบนี้นะคะสำหรับตัวแท้งนะครับรูนชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเลือกใส่ตัวแท้งแต่ถ้าเราได้ออปชันที่สวยจริงๆอย่างเช่น Attack ครีเอทแบบเยอะๆHP แล้วมีคีแดมอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอารูนเนี้ยไปมิกกับตัวที่เป็นดาเมจก็ได้นะครับเวลาคัดก็ถ้าไม่มี HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยของรูน Energy เนี่ยขายได้เลยนะครับบางคำผมอาจจะเรียกศัพท์ของภาค1บ้างขออภัยด้วยนะครับเวลาคัดประมาณนี้นะครับส่วนช่องที่2นะครับก็จะมีออฟเป็นออฟหลักเป็น Attack เปอร์เซ็นต์ Attack Speed HP เปอร์เซ็นต์เดฟเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ แล้วก็มีให้พี่ดิบพวกออฟแบบเนี้ยนะครับถ้าไม่ใช่รุนส้มให้ขายไปเลยแต่ถ้ารุนส้มเนี่ยมันสามารถเอาไว้ส่งเควสกิลได้ผมก็เลยเก็บไว้นะฮะแอคแท็กสปีดแบบเนี้ยเราก็เลือกเก็บไว้เห็นไหมเดฟเปอร์เซ็นต์แอคแท็กสปีดแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เห็นไหมผมก็จะเก็บไว้ก่อนเผื่อที่เราจะได้เอาไปมิกกันแต่ส่วนออฟลองเนี่ยก็จะเหมือนกับเบอร์1นะครับถ้าเราเลือกใส่ตัวถึกก็ควรจะมี HP% ส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็น HP% นะครับ
เห็นไหมมี HP เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าออฟหลักเป็น HP เปอร์เซ็นต์ก็คุณจะมีเดฟถูกไหมมีเดฟมีเดฟเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเลือกได้แต่ว่าถ้าเวลาเราจะเลือกขายเนี่ยอันไหนที่มันเป็นออฟออฟแบบเนี้ยออฟแบบเนี้ยขายเลยก็ได้หรือเพื่อนๆถ้ามีรูนน้อยจริงๆอาจจะลองตีดูบวก3ดูซิลง HP เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองบวกให้ดูนะครับปึ๊บอย่างเงี้ยไม่ลงนะครับเราก็อาจจะขายได้แต่ว่าถ้ารูนอย่างเบอร์นี้นะครับถ้ามันลง HP เปอร์เซ็นต์3รอบเลยอย่างเงี้ยบางทีค่าพลังมันอาจจะให้มากกว่าที่เราใส่รูนเป็น HP เปอร์เซ็นต์แต่ว่าออฟล่างเนี่ยมันไม่ตรงก็เป็นได้นะแต่ว่ามันเสียค่าบวกเยอะนะครับก็ลองบวก3ดูก่อนมาต่อกันที่เบอร์3นะครับเบอร์3เนี่ยจะเป็นออฟหลักเป็นเดฟนะครับสิ่งที่เลือกก็เหมือนเดิมเห็นไหมสิ่งที่ผมใส่อยู่เลือก HP เปอร์เซ็นต์จริงๆรูนเม็ดเนี้ยมันลง HP เปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีในต้นเกมเนี่ยเราก็ต้องเลือกไปก่อนถูกไหมนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเลือกตีนะครับจะเป็นมี HP เปอร์เซ็นต์กับ HP ดิบเพื่อที่จะดันค่าพลังของตัวแทงค์ที่เราจะไปใส่เบอร์4นะครับออฟหลักที่ผมเลือกก็จะเป็น HP เปอร์เซ็นต์มันจะมีเหมือนกันครับผม2 4 6จะมีคล้ายๆกันจะต่างกันที่ช่อง2จะมี Attack Speed นะครับนอกนั้นก็จะเป็น HP เปอร์เซ็นต์ Dep เปอร์เซ็นต์ Attack เปอร์เซ็นต์คิแล้วก็ช่อง4จะแตกต่างก็จะมีคิดแดมกับคิเรทเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมเก็บไว้มั้ยเดี๋ยวหาดูก่อนจะมีคิดาเมจอย่างนี้นะครับก็ต้องเก็บไว้นะเพราะว่ารูนเนี่ยถ้าเราได้ตีลงออฟสวยๆแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะเอาไปมิกได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะเลือกเก็บให้เลือกเก็บที่มันเป็น HP เปอร์เซ็นต์ก่อนหรือว่าตอนต้นเกมเนี่ยเพื่อนๆยังไม่มีรูนจริงๆก็ใส่เป็นพวกเห็นไหมอันนี้ผมตีบวก15เลยนะเห็นป่ะเลือกเป็น HP ดิบก่อนเพื่อที่จะดันพลังเนี่ยให้มันผ่านดันให้มันได้นะครับเบอร์5ออฟหลักเป็น HP ดิบจำไว้ว่าถ้าออฟหลักมีออฟหลักแล้วเนี่ยมันจะไม่มีในออฟลองผมไม่มั่นใจว่าอันนี้เหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันนะมันจะไม่มีออฟลองข้างบนออฟหลักเนี่ยจะไม่มีลงมาอยู่ในออฟลองนะครับผมก็เลือกเป็น HP เปอร์เซ็นต์เห็นป่ะผมจะมี HP เปอร์เซ็นต์ทุกช่องเลยที่ผมใส่นะครับหลักการเลือกก็ประมาณนี้ถ้ามันไม่มีอย่างเงี้ยเอ้ยช่องนี้ไม่มีอันนี้ผมอาจจะเพิ่งได้มาก็ย่อยขายไปเลยครับเพื่อไม่ให้ช่องมันเต็มนะครับส่วนเบอร์6นะครับผมถ้าเป็นรูนพลังหรือรูน energy เนี่ยนะครับเหมือนเดิม HP เปอร์เซ็นต์หรือถ้ามันหายากๆนะครับหายากๆจริงๆเราอาจจะเก็บ HP ดิบไว้เห็นไหม HP ดิบที่มีออฟลองเป็น HP เปอร์เซ็นต์แล้วเราลองมาตีบวก3ดูก่อนว่ามันลงไหมเพื่อไม่ให้มันเปลืองนั่นเองนะครับอันนี้ผมเก็บไว้อันนี้ผมเก็บไว้เผื่อมันจะได้ใช้นะเห็นไหมเม็ดเนี้ยเป็นมีแม่นยำเอฟเฟกต์ถูกไหมเผื่อเราจะต้องใช้นะครับแล้วเราลองมาตีดูว่ามันจะลง HP เปอร์เซ็นต์เดฟเปอร์เซ็นต์เห็นไหมออฟมันเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยเม็ดนี้ถือว่าเป็นรูนที่สวยมากเลยนะครับสำหรับตัวแทงค์นะครับเนี่ยตัวแทงค์ผมก็จะมาใส่แบบนี้ Energy 3ชุดเลยนะครับเปิดให้ดูมี HP เปอร์เซ็นต์นะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะจริงๆผมอยากได้ออฟลองเป็น HP ดิบเดี๋ยวผมจะค่อยเปลี่ยนทีหลังนะฮะเพื่อดันพลังให้มันถึงเลือดผมตอนนี้มัน 65,000 นะครับแล้วมีเดฟที่ 2,039 เวลาเลือกออฟลองเนี่ยมันจะมาส่งผลกับสแตทของตัวเราเองนะฮะต่อมาเป็นรูนเอาเป็นรูนดาบโทสะแล้วก็ล่วงรู้ละกันทนทานนี่น่าจะยังไม่ได้ใช้เอาที่ใช้ตอนต้นก่อนเขาจะใช้ประมาณนี้มาถึงรูนดาบนะครับนี่พูดถึงรูนดาบผมก็เลื่อนมาที่ตัวนี้ทีนี้มันจะต่างกันแล้วเวลาเราเลือกรูนดาบเนี่ยรูนดาบกับโทสะเนี่ยผมจะพูดรวมเลยละกันนะครับว่าเพราะว่ามันเลือกเหมือนกันนะครับรูนดาบเบอร์1 นะครับเราจะเลือกเดี๋ยวผมหาออฟก่อนผ
ผมฟาร์มยังไม่ได้อันไหนตรงใจสุดผมยังไม่ได้เปลี่ยนเห็นไหมผมยังใส่3ดาวบวก15อยู่เลยนะตัวเนี้ยเพราะว่าออฟมันยังไม่ตรงใจอ๋อนี่ไงออฟมันยังสู้ฝั่งซ้ายที่ผมถูกใจไม่ได้ผมก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับหลักๆก็จะต้องมี Attack Percent คีเรทคีดาเมจอันเนี้ยคือ3ออฟหลักที่รูน2ประเภทนี้ควรมีนะฮะต่อมาถ้าเราได้มี Attack คีดาเมจเฮ้ยไม่มีคีเรทโอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องทำคีเรทถึง100ก็ได้เกมนี้นะครับให้ติด HP เปอร์เซ็นต์ไว้เสมอนะเสมอเวลาเพื่อนๆจะเลือกนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวละครมอนสเตอร์ของเราเนี่ยไม่ตายง่ายนะครับรวมๆกันแบบช่องนี้ 5% ช่องนี้ 6% อะไรเงี้ยรวมๆกันมันก็ได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น Attack ดิบนะเบอร์1นะครับเบอร์2เวลาเราเก็บเนี่ยเราก็จะเลือกเป็น Attack เปอร์เซ็นต์ Attack Speed หรือเลือดเปอร์เซ็นต์หรือ Depth เปอร์เซ็นต์นะฮะจะเลือกเก็บอยู่ประมาณนี้นะครับน่าเห็นไหมจะเลือกเก็บอยู่ประมาณนี้เนี่ยเวลาผมเก็บรูนเห็นไหมเวลาออฟมันสวยๆอย่างเงี้ยผมก็จะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าบางตัวเนี่ยมอนบางตัวเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีตีแรงตามเดฟหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เพิ่งมาเล่นถูกไหมพอมันมีตีแรงตามเดฟเราก็เอ้ยอันนี้เรามีนี่หว่าเราลองมาตีบวกดูเพราะว่าออฟชั่นข้างล่างยังไงมันก็ใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็เลือกเก็บแบบนี้อ่ะถ้าอย่างเงี้ยขายได้เลยนะครับขายไปเลยเนี่ยเดฟเปอร์เซ็นต์นะครับออปชันรองที่เราจะต้องเลือกนะครับอย่างที่บอกถ้าเป็นรูนเบสรูนคีดาเมจนะครับก็เป็นคีเลตช่องนี้เป็นแอคแท็กแล้วใช่ไหมก็จะต้องเป็นคีเลต HP แล้วก็คีแดม3ออปนี้ที่ควรมีแต่ถ้าไม่มีก็ขอ2หรืออย่างน้อยไม่มีรูนจริงขอ1ออปก็ยังดีอาจจะเป็นคีเลตก็ได้คีแดมก็ได้หรือเลือดเปอร์เซ็นต์ก็ได้อย่างของผมเนี่ยแม่งหาไม่ได้เลยเว้ยเดฟเปอร์เซ็นต์เราก็เอาละนะครับเบอร์3นะครับก็เหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันเบอร์3นะครับเบอร์3เนี่ยมันจะเป็นเดฟดิบพอมันเป็นเดฟดิบอยู่ข้างบนข้างล่างจะไม่มีเดฟดิบนะครับเราก็จะเลือกเป็นคีเลตเลือดคีแดมสำหรับช่องนี้นะคีเลตเลือดคีแดมสำหรับที่ผมจะเลือกแต่ถ้ามันมีHP ดิบด้วยมีหลบหลีกมีแม่นยำสกิลมีนู่นนี่นั่นเป็นของแถมเราก็เอานะครับแต่ว่าให้เน้นไว้ว่าส่วนใหญ่ผมเลือกเป็นถ้าไม่มีคิดเลขคิดแดมปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเลือดเปอร์เซ็นต์ต้องมีสำหรับเวลาผมบิวมอนเตอร์นะเพราะว่ามันจะตายง่ายเวลาอย่าให้มันไปโดนสกิลทีเดียวตายอ่ะเวลาทำนะครับก็เลือกเป็นเนี่ยคิดเลขผมก็เลือกประมาณนี้นะครับช่องที่4นะครับสำหรับ2รูนนี้นะครับเป็นคลีดาเมจแต่ถ้าหาคลีดาเมจไม่ได้จริงๆให้เพื่อนๆใส่เป็นคิดเลขก็ได้ใส่เป็นคีเลตก็ได้สำหรับสายดาเมจแต่ว่าทำไมผมถึงเก็บแบบว่าเดฟเปอร์เซ็นต์ไว้ด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราอาจจะเอาไว้บิวมอนเตอร์บางตัวที่ตีแรงตามเดฟเราอาจจะใส่เดฟแล้วทำคีเลตสัก 5-60 ให้มันติดคีบ้างอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีค่าคีเลตที่บวก2ชิ้นอยู่แล้วเวลาเราใส่ไป6ชิ้นเนี่ยมันจะอาจจะช่วยได้นะครับออปชันหลักก็จะเหมือนกันหมดนะที่ผมพูดไปในรูนอันแรกนะครับมาถึงเบอร์นี้จะเป็นเลือดดิบเหมือนกันนะฮะก็จะไม่มีด้านล่างออฟลองก็จะเลือกเหมือนกันเลยก็จะเป็นคีดาเมจแอคแท็กเปอร์เซ็นต์อย่างนี้คีดาเมจคีเลตแอคแท็กเปอร์เซ็นต์มีเลือดเปอร์เซ็นต์ยิ่งดีแต่อันเนี้ยผมยังไม่มีที่ดีกว่าเห็นไหมผมก็เลยไม่เปลี่ยนผมจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเวลาผมฟาร์มแล้วเนี่ยมีแอคแท็กเปอร์เซ็นต์คีเลตอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะมีแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เลือดแอคแท็กเปอร์เซ็นต์หรือคีเลตเลือดคีดามคีเลตคีดามเราก็ถึงจะเลือกมาใส่นะครับเบอร์6แน่นอนสำหรับรูนี้นะที่เอามาใส่ตัวดาเมจมันจะต้องเป็น Attack เปอร์เซ็นต์ครับสำคัญสุดให้มีออฟตรงก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเลือกออฟลองพอเรามีรูนเยอะๆแล้วเราค่อยมาเลือกเอาอันนี้ผมใส่แค่รูนฟ้าเองนะครับเนี่ยออฟบนมันไม่ตรงเห็นไหมมันไม่มีแล้วเรามีเม็ดเดียวเราก็ต้องตีมาใส่ก่อนเพราะว่ามันไม่งั้นมันประกอบกันไม่ได้จริงๆนะครับออปชันที่เลือกก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู1เพื่อนๆรูน3ดาวเองนะ2 3 4 5อันนี้ยังไม่ได้บวกเต็มนะครับ
แล้วก็6เพราะว่าเบอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมันไม่มี attack เปอร์เซ็นต์ครับผมจะเอาคีดาเมจไม่ให้ลดมากแล้วเพิ่ม attack เปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับเวลาเราทำอ่ะประมาณนี้นะครับอรูนของเอลิเซียประมาณนี้เดี๋ยวผมแถมให้นิดนึงรูนของชานอนนะครับผมก็จะคัดเหมือนรูน energy ผมจะไม่พูดเยอะนะ energy คัดยังไงรูนหลบออฟต้นคัดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะเลือกที่มันมีหลบหลีกเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนไม่รู้ผมได้เลือกไว้หรือเปล่าอันนี้ผมเลือกมันไม่มีละอ๋ออันนี้ผมใส่เซตแจกเมื่อผมใส่เซตแจกมาก็จะเลือกเป็นเฮดช่องที่มันมี HP เปอร์เซ็นต์อะนะครับออฟหลัก HP เปอร์เซ็นต์เห็นไหมออฟลองผมก็เลือก HP เปอร์เซ็นต์กับ HP ดิบเห็นปะทำให้เลือดมันเยอะครับให้เลือดมันเยอะที่สุดแล้วก็ทำไมผมถึงใส่หลบหลีกใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นรูนแจกมาครับแล้วมันมี HP เปอร์เซ็นต์ผมก็เลยเอามาใส่จริงๆเพราะว่ารูนมันหายากนะครับแล้วก็ตอนต้นเกมถ้าเพื่อนๆ เล่นเจ้าพิกซี่ลมหรือชานอนเนี่ยนะครับมันจะมีเซตรูนเบดตอนแรกๆน่ะตัวนี้มันไม่ค่อยโดนดาเมจใส่เป็นเบดแบบเนี้ยเนี่ยตอนแรกผมใส่แบบเนี้ย3ชุดเบดเนี่ยผมขายไปแล้วนะใส่เบดคีแดมเบอร์เนี้ยเนี่ยอันนี้คือรูนชานอนที่ผมใส่ตอนแรกเป็นเบดหมดเลยนะครับ6ชิ้นให้มันเป็นคิเลส100ช่วยทำดาเมจได้ทำให้คุณจากที่จะไม่ผ่านดันสามารถทำให้ผ่านได้นะครับอาจจะเปิดรูน3 2ให้ดูก่อนเน้นให้มันยืนให้ได้นะครับเนี่ยบางชิ้นผมยังใส่รูน3ดาวเน้นดันให้มันสุดนะครับบวกให้มันสุดไปพลังของผมเนี่ยก็จะเป็นผม 207,000 เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะพอดีเมื่อกี้เล่นอยู่แล้วก็อัดคลิปเลยนะครับปุ๊บนี่พลังก็ประมาณนี้รูนที่ใส่ก็ประมาณนี้นะครับมอนสเตอร์ให้ดูอีกทีสแตทของ3ตัว1 2 3นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายก็คือสุดไปเลยนะครับใส่สุดไปเลยนี่พลังวิวัฒนาการเอาขั้นสุดไปเลยนะครับและเพื่อนๆทำแค่3ตัวนี้แหละสามารถเล่นได้เกือบทุกคอนเทนต์ในเกมตอนนี้แล้วนะครับก็ถ้าขาดเหลืออะไรยังไงเพื่อนๆสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นี้ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ